ห7 7นะไล่จากไทยขึ้นมาก็ได้ดูกระมหาบบพิษองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการนี้แล่ดูกระมหาบบพิษวันนะสี่จำพวกนี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแปลว่าทุกชนชั้นวันนะทำไมวันนักบวชคารว่าทุกชนชั้นวันนะทาวันนะสี่จำพวกนั้นจะพึงเป็นผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียรห้าประการนี้ ข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่วันนะสี่จำพวกนั้นตลอดกลาลนานขอถวายพระพรเห็นไหมเนี่ยผู้ใดที่ต้องการได้รับประโยชน์สุขตลอดกลาลนานเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะต้องปฏิบัติต,ตามองค์ความรู้5ข้อที่ท่านสอนให้ภิกษุในภาคเพียรปฏิบัติภิกษุจะต้องภาคเพียรปฏิบัติ5ข้อนี้แต่ไม่ใช่ว่าภิกษุเท่านั้นที่ภาคเพียรปฏิบัติ ทุกชนชัน้นวรรณะก็มีสิทธิ์ภาคเปลี่ยนปฏิบัติเช่นเดียวกันเมื่อภาคเปลี่ยนปฏิบัติแล้วจะได้รับประโยชน์สุขตลอดกาลนานนี่คือท่านสอนพระเจ้าประสเสนที่โกศลให้บริหารบ้านเมืองให้บริหารเมืองโกศลเมืองที่ใหญ่ที่สุดในทวีปาอินเดียในคราวนั้นเนี่ยท่านไปสอนเมืองที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะให้บริหารสังคมแบบนี้สังคมประเทศชาติในบริหารแบบนี้ห้าข้อ เอาไล่ข้อที่ห้าคืนไปเนาะหรือว่าจะไล่ตั้งแต่ข้อไหนดีเอาไล่ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งมาก็ได้เอา,เอาข้อที่หนึ่งมาดีกว่าเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งมานะไล่ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งมาเลยว่าท่านให้ทำอะไรข้อที่หนึ่งนะท่านตรัสว่าเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันต เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมความหมายก็คือให้เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของท่านพระปัญญาตรัสรู้ของท่านว่าพาพ้นทุกได้พาพ้นทุก์ได้นะความหมายก็คืออย่างนี้ผพาพ้นทุกได้อารหันนี่คือพ้นทุกอเนี่ยอาระแปลว่าไมา่หัดต,ตามาจากอัตตาตัวตนของทุกขไม่มีตัวตนของทุกขก็คือพาพ้นทุกขได้สุขแท้ดีแท้ได้ ความหมายจริงๆท่านกำหมายเขาว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ฟังท่านก่อนหรอกจะไปเอาวิชาไหนก็ไม่รู้ไปเอาใครเป็นผู้นําก็ไม่รู้เอาองค์ความรู้อื่นเป็นผู้นําเพราะว่าของท่านมันเข้าใจยากเขาจะไปเอาอันอื่นก่อนถ้าอยากพ้นทุกข์อยากได้ความสุขแท้ถ้าไปทําอย่างอื่นแล้วมันยังทุกข์อยู่นะท่านวางัันนะนึกถึงคําสอนของเราบ้างนะท่านว่างัันเนี่ยพูดภาษาบ้านๆน,นะแปลไทยให้เป็นไทยนะนึกถึงคําสอนของเราบ้าง นะพระปัญญาที่คุณของเราปัญญาของเรานั้นเอเสวมัคโคนท่านโยทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะพาพ้นทุกขันวางกันนะเราพิสูจน์มาหมดแล้วอย่างอื่นนะมันทุกขันวางกันแบบเรานี่หายทุกขันวางกันนะทําให้ถูกตรงกันแล้วกันทันวางกันเรียนรู้คําสอนของเราบ้างแล้วก็เรียนรู้ให้มันถูกตรงอ้าวข้อที่สองนะ ท่านตัดว่าเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟาธาตุสำหรับย่อยอาหารอันสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเป็นปานกลางควรแก่การทำความเพียรก็แปลว่าอะไรแปลว่าต้องฝึกมะให้ชีวิตเนะี่ยมีโรคน้อยมีโรคเบาบางคำว่ามีอาพาธน้อยเป็นยังไงคือโรคไปยไข้เจ็บมันก็มีหลายอย่างเนาะ คนส่วนใหญ่เขาเป็นอะไรก็เป็นกับเขาไปหมดนะเขาเป็นเบาหวานเช่กับเป็นความดันเช่กับเป็นนะอะไรก็เป็นตามเขาไปหมดนะนะเยอะไปหมดเลยเป็นผู้รับเหมาก่อโรคอะ่ะนะเออท่านก็บอกเปลี่ยนอาชีพน้อยไอเป็นผู้รับเหมาก่อโรคเขาเป็นอะไรก็เป็นกับเขาไปหมดอะ่ะให้มันเหลือน้อยๆนอยน้อยโรคอ่ะให้มันเหลือโรคน้อยๆเยอะมันเหลือเยอะโรคอะ่ะให้มันน้อยๆอยเข้าไว้จนมันไม่มีนู่นแหละโรคอะ่ะ เอาน้อยๆเข้าไว้อย่าให้มันหลายโรคนักชีวิตเนี่ยโอ้โหโรคอะไรก็ไปกับเข้าไปหมดเลยให้มันน้อยๆหน่อยโรคอะแล้วแม้แต่อันที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยท่านบอกไอ้เหลือน้อยโรคแล้วนี่นะให้มันเบาบางท่านว่าให้มันเบาเบาเอย่าให้มันหนักนักโรคให้มันเบาเบาให้มันเบาเบาข้อหมายของท่านนะให้มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยแข็งแรงอายุยืนแต่ท่านก็บอกข้อปฏิบัตินะว่าประกอบด้วยไฟธาตุนะความร้อนในร่างกาย ประกอบด้วยไฟธาตุคือความร้อนในร่างกายอันสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเป็นอย่างกลางๆควรแก่การทำความเพียรก็คือทำสมดุลร้อนเย็นนั่นแหละไฟธาตุของเราอย่าให้เย็นเกินอย่าให้ร้อนเกินเมื่อเราจัดสรรสารและพลังงานในตัวเราด้วยวิธีการาต่างๆเนี่ยพลังงานโดยรวมมันไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินเนี่ยชีวิตจะหลังน้ำย่อยออกมาย่อย,ยท่านบอกเนี่ยมันจะย่อยได้ดีย่อยแล้วก็ไปเลี้ยงชีวิตในแข็งแรงก็สลายโรคขับโรคออกไปนี่คือสัจจะอย่างนี้ สรุปแล้วให้เรียนรู้การทำสมดุลร้อนเย็นให้มีโรคน้อยมีทุกน้อยชีวิตนะนะให้โรคมันน้อยลงน้อยลงเบาบางลงเบาบางลงนะแล้วจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สุขตลอดกาลนานทันว่างนั้นนะนะให้มันแข็งแรงอายุยืนข้อที่สามนะเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาเปิดเผยตนตามความเป็นจริงในพระาศาสดาห,หรือในเพื่อนพอรหมจันทร์ทั้งหลายผู้เป็นวินยูนะ อันนี้ก็นะอัน,นี้ก็เนี่ยเป็นผู้ไม่โอ้อวดเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนใจกว้างที่จะรับฟังข้อมูลต่างๆและมีปัญญาที่จะเลือกเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะไม่มีมายานะเปิดเผยตนตามความเป็นจริงเป็นคนซื่อสัตย์นะเป็นคนซื่อสัตย์นั่นเองมีสัญชาตญาณแห่งคนตรงนะเปิดเผยตนตามความเป็นจริงในพระศาสดาห,หรือในเพื่อนพรหมจันท์ทั้งหลายผู้เป็นวินยูนะ อันนี้จะเป็นกุศลสําหรับชีวิตนะจะเป็นพลังกุศลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายย่อมหลังไหลสู่ทำทั้งหลายถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์นะจะสัจจะก,ก็จะพาเราพบคนซื่อสัตย์คนซื่อสัตย์จะบอกความจริงแก่กันและกันไม่โกหกทาให้เราได้รับความจริงว่าอะไรเป็นโทษเป็นประโยชน์ทําให้เรานั้นเอาไปปฏิบัติได้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราโทษเราก็ละประโยชน์แล้วก็ทําเพิ่ม อย่างนี้เป็นต้นนะแต่อย่างไรก็ตามเราจะมีวิบากอยู่บ้างเศษวิบากจะทำเราไปเจอคนโกหกอยู่บ้างเมื่อกันนะเออเจอคนคนู้นคนนี้หลอกเราโอ้ตามวิบากเหมือนพระพุทธเจ้าหลงทางอยู่หกปีตามวิบากนะพอหมดวิบากแล้วก็จะได้พบกับความจริงนนี่เป็นสัจจะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมถ้าเราเป็นคนซื่อสัตว์เราจะได้พบคนซื่อสัตว์นะแต่เศษวิบากมันจะมีบ้างแวบๆวบ นะที่ไปเจอคนไม่ซื่อสัตย์แล้วก็หมดวิบากก็จะหมดเราก็ไม่ต้องไปทําตามคนไม่ซื่อสัตย์นะโอเคนั่นแหละแล้วเราจะได้ข้อมูลที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราต่อไปนะทั้งต่อชีวิตเราแล้วก็คนที่เราปรารถนาดีอา้าวข้อที่สี่มีอีกเลยอีกสองข้อนะ ถ้าท่านได้หิวตอนนี้นะหิวในขณะบรรยายสองข้อนี้ยังไม่เสร็จก็นะทานข้าวได้นะนะกับข้าวเสร็จแล้วนะแต่จารย์บรรยายสองข้อน,นี้เสร็จก็จะจบก่อนนะเจ้าจะถือโอกาสจบนะพอดูมันไม่มีใครส่งคาถามอะไรมานะก็ดีนะอาจจะถามในใจอยู่แล้วาจะาก,ก็ตอบไป <laughs> ถือว่าถือว่าถามในใจอาจจาะก,ก็ตอบไปแล้วล่ะ <laughs> เหลี่ยมด้านมุมนี้ อาจารย์บรรยายไปทุกคาไปกระตอบคําถามไปหมดนั่นแหละหลายท่านก็จะมีคําถามอยู่ในใจอันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงทั้งนั้นแหละนะเป็นคําถามอยู่ในใจอยู่แล้วล่ะนะ <c oughs> ยกเว้นบางท่านก็จะถามตรงๆมาอีกทีๆๆๆก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวค่อยถามหลังใหม่นะถ้าท่านใดสงสัยอะไรอาจารย์บรรยายจบนี้เราก็จะจบนะก็นะถ้าสงสัยแล้วก็ทมหลังใหม่กันแล้วกันนะเพราะว่าพี่น้องบางท่านก็จะได้เดินทางกลับบ้านอะไรต่างๆทำภารกิจกันข้อที่สี่ เป็นผู้ปารบความเพียนเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมนะเป็นผู้มีกำลังมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทางหลายก็แปลว่าเป็นผู้มีความเพียนก็คือยินดีที่จะภาคเพียนนะปารบความเพียนเนี่ยจิตนมุ่งไปปัถนาไปด้วยความยินดีในการภาคเพียนละอกุศลธรรมคือสิ่งที่เป็นโทษ ต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นเพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพร้อมสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นในทุกมิติไม่ว่าเหตุการณ์การงานาร่างกายไปถึงจิตใจเป็นผู้มีกําลังกําลังกายกําลังใจนะกาลังปัญญากําลังบารมีร่วมกับหมู่มิตรดีนะกาลังหมู่มิตรดีกําลังบารมีร่วมแล้วแต่จะมีเท่าไหร่มีความบากบั่นมั่นคง มีน้ำอดน้ำทนไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายสิ่งใดดีงามที่เราทําได้เนี่ยไม่งอมือง,งอเท้าอะไรทําได้พร้อมทําพร้อมทําพร้อมทําในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์นะต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ทําทไม่ได้ก็พร้อมวงังนี่จะเห็นว่าจิตใจดีงามนะนี่พี่น้องจะเห็นมาเรื่อยๆอันนี้จิตใจดีงามอันนี้ร่างกายแข็งแรงนะข้อที่สองเนี่ย เห็นไหมข้ร่างกายแข็งแรงข้อที่สามให้ซื่อสัตย์ให้อ่อนน้อมถ่อมตนข้อที่สี่เนี่ยมาให้จิตใจดีงามละอาคุศลทำกุศลทำสิ่งที่ดีต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นข้อที่ห้าเนี่ยจิตใจเป็นสุขข้อที่ห้าเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับเป็นอริยะเป็นเครื่องชำระก,กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ให้พ้นทุกข์อย่างถูกต้องนั่นเองชําแรกกิเลสก,ก็คือความทุกข์ใจนี่แหละความทุกข์ความชั่วในใจก็กาจัดออกไปก็ได้สุขแท้ดีแท้ก็จะพ้นทุกข์อย่างถูกต้องเลยก็ได้สุขแท้ดีแท้โดยมีปัญญาพิจารณาความเกิดและความดับก็คืออะไรจะเกิดจะดับก็ต้องพิจารณาให้เป็นอริยสัจสี่อริยะคือนักบวชหรือฆราวาสที่ปฏิบัติอริยสัจสี่คือดับทุกข์ใจให้ได้ เรียนรู้ทุกทุกใจกับสภาพต่างๆเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาความอยากได้สุขหลอกสภาพดับทุกข์ก็เลิกอยากได้สุขหลอกไม่ได้ก็ไม่ทุกข์ไม่ว่าดันนั้นจะเกิดจะดับเราก็ไม่มีทุกข์อะไรสุขสบายใจไรกังวลด้วยมรรคข้อปฏิบัติก็กําจัดสุขทุกข์หลอกออกไปก็ได้สุขแท้ไม่ทุกข์ไปเป็นลําดับลําดับเพราะนั้นใจก็ได้สุขแท้ไม่ทุกข์ไปเป็นลําดับลําดับ ข้อที่หก็แปลว่ามีปัญญาที่จะดับทุกข์ใจนะสร้างความสุขแท้ดีแท้ตลอดกาลไดนะ้อย่างนี้เป็นต้นนี่จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงสุขภาพนี่แหละเป็นหลักสุขภาพกายใจคนเราเนี่ยนะควรจะมีร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่ดีงามจิตใจที่เป็นสุขแล้วก็ควรจะมีอะไรที่เป็นกุศลอาศัยสิ่งสําคัญสําคัญ,คญที่มันเป็นประโยชน์ที่ชีวิตจะต้องอาศัย เราและคนอื่นจะต้องอาศัยเช่นอาหารเป็นหนึ่งในโลกอย่างนี้เป็นต้นนะหรืออื่นๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาหารไรสารพิษมีชีวิตสุขภาพดีนะมีจิตใจดีงามจิตใจเป็นสุขโอ้ยสบายละชีวิตเนี่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความซื่อสัตย์นะมีหมู่มิตรด,ดีมีพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราสารพลังกับหมูมดด่มิตรดีมิตรดีสหายดี สังคมสื่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู้ความพ้นทุกข์นะเนี่ยดูกระมหาบพิตรองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียรหาประการนี้แล่ดูกระมหาบพิตรวันนาสีจำพวกนี้คือกษัตริย์พรามณ์แพทย์สูตรถ้าวันนาสีจำพวกนั้นจะพึงเป็นผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียรหาประการนี้ข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อ ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่วันนะสี่จำพวกนั้นตลอดกาลนานขอถวายพระพรนะอันนี้เราก็ปฏิบัตินี่แหละห้ข้อนี่แหละนะความเพียร5ข้อนี่ห้มันถูกตรงไปเป็นลําดับลําดับจะได้รับประโยชน์สุขตลอดกาลนานนะ,อะเอาล้วเนาะเวลาก็พอสมควรนะเราได้อบรมกันมา5วันนะ เวลาก็พอสมควรนะเป็นไงฟังฟังมาแล้วพอเข้าใจบ้างไหมล่ะวันนี้พอรู้เรื่องบ้างไหมพอรู้อย่างนั้นท่านได้พอเข้าใจบ้างขอเดืมือหน่อยครับวันนี้พอเข้าใจข้อปฏิบัติบ้างขอบคุณครับโอ้ทำไมเก่งอย่างนี้เนาะเออขอทานนั่นเนี่ยเออทำให้อาจารย์มีกําลังใจนะเนี่ยอาจารย์กับจิตอาสาก็จะมีกําลังใจในการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปเพราะ ผู้มีธุลีในดวงตาน้อยยังมีนะผู้ที่จะยังฟังเข้าใจแล้วก็ได้รับประโยชน์ก็ยังมีอยู่นะก็พี่น้องก็เอาไปปฏิบัติไปเป็นลําดับลําดับนะเอาไปพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกไปเป็นลําดับลําดับนะถ้าท่านใดไม่เข็ดก็นะข่าวหน้าหรือที่ไหนที่ไหนก็มาพบกันอีกนะถ้าไม่เข็ดนะนะถ้าเข็ดแล้วก็แล้วไปเข็ดแล้วก็แล้วไปถ้ายังไม่เข็ดก็มาพบมาเจอกันอีกนะ ยิ่งมาทบทวนพระพุทธเจ้าแต่ว่ายิ่งมาทบทวนมาเติมเต็ม <c oughs> ก็จะยิ่งได้มากขึ้นมากขึ้นเราได้เจอพบหมู่มิตรดีแล้วถ้าเราได้สารพลังกับหมู่มิตรด,ดีพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกนั้นอันนั้นเป็นกุศลเป็นประโยชน์ที่สุดนะต่อชีวิตของเราและมนุษยชาตินะอ้าท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านได้ประสบความสำเร็จในการพึ่งตนและ ช่วยคนให้พ้นทุกข์อันเป็นความพาสุขที่แท้จริงของชีวิตเป็นลำดับลำดับกันทุกท่านสาธุจบการอบรมในครั้งนี้นะขอบคุณท่านอาจารย์หมดแล้วค่ะก็ขอตัวทำากับพี่น้องทุกท่านนะคะขอใั้มีกครภาพ